สิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้หวังตอนแรกก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเป็นก็ต้องวางหมุดไว้นะครับแต่ว่าระหว่างทางผมใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยในการที่จะแคมเปญผมไปที่อำเภอของผมเนี่ยสิ่งที่ผมใช้เป็นจุดแขกจุดขายนะฮะก็คือเอาแคมเปญจุดยืนไปขายเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเรื่องของการนิทรรศกรรมอะไรต่างๆเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงปลายทางเนี่ยผมจะไม่ได้ไปถึงสุดทางว่าจะเป็นต่อวอแต่ว่าผมได้เพื่อนร่วมทางคนที่เห็นด้วยมีมาแล้วก็เดินทางมาถึงระดับประเทศก็มีคนที่เห็นด้วยกับเรื่องข้อเสนอจุดยืนตรงนี้นะฮะหรือคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยพอเห็นถึงว่าเรามีความจริงใจไปแชร์ไปข้อมูลไปเสนอเขาเนี่ยเขาก็อาจจะต่อต้านเราน้อยลงซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดและอำเภอผมเนี่ยประสบความสำเร็จในผมรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในระหว่างทางที่ลงมาดังนั้น2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมคุยกับคนเยอะมากนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นไลน์แต่ว่าก็ไปเจอตัวจริงนะมีอะไรอีกนะครับส่วนข้อเสนอเนี่ยครับผมคิดว่าถ้าไปดูเนี่ยมันมีแพทเทิร์นชัดเจนนะฮะก็คือลำดับที่1ถึง6เนี่ยมันมีแพทเทิร์นชัดเจนดังนั้นค่อนข้างจะอาจจะหวังน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีหวังนะฮะหวังยังมีหวังกว่าชุดที่แล้วที่ตอนเลือกปี662ใช่ไหมแต่มาปี66เลือกนายกนะฮะตอนเลือกนายกเนี่ยดูดุลพินิจหรือวิธีการคิดไม่เหมือนกันนะฮะปี62ก็อ้างว่าเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรนะฮะเลือกอย่างไรเขาก็มีแค่ตามน้ำไปอย่างนั้นนะฮะแต่พอปี66เนี่ยดูไม่ใช้หลักคิดแบบนี้แล้วนะครับก็คิดว่าปีเนี้ยชุดเนี้ยน่าจะมีหวังกว่านั้นก็โดยเฉพาะลำดับที่7ถึง10ซึ่งจำนวนเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเขาแตกต่างจาก6 1ถึง6นะครับดังนั้นผมคิดว่าเนื่องด้วยระหว่างทางที่ผมรณรงค์ตัวเองเพื่อเสนอตัวเองแล้วก็รณรงค์จุดยืนตัวเองเนี่ยเพื่อคุยกับคนเนี่ยผมคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยก็ยังมีหวังอยู่ที่ว่าจะคุยกับคนที่7ถึง10เพื่อให้เห็นด้วยกับจุดยืนเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับนะฮะยังมีหวังนะครับแล้วก็คิดว่า1ถึง6เนี่ยประเมินได้ว่ามาเป็นการรวมการเฉพาะกิจคือไม่ได้เป็นเอกภาพบางทีก็จะไปเหมารวมว่าเป็นบ้านน้ำเงินซักถ้า 100% 1ถึง6 100% ผมคิดว่าส่วนใหญ่บางส่วนอาจจะเป็นการรวมการเฉพาะกิจที่เขาอาจจะมีเน็ตเวิร์คของเขาเองแล้วก็พยายามไปทำพูดแบบเชิงบวกก็คือพยายามไปทำความรู้จักแล้วก็พยายามแนะนำตัวกับอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งนะฮะที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มวิชาชีพหนึ่งเนี้ยก็ทำให้สามารถที่จะมีความเป็นเอกภาพนะฮะในการที่จะเลือกนะครับย้ำอีกครั้งนึงครับว่าตราบเท่าที่ไม่ผิดมาตรา77เนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีความชอบธรรมในการเล่นกติกานี้แม้กระทั่งฝั่งเราเองเนี่ยที่มีจุดยืนเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราก็พยายามที่จะสื่อสารเราก็พยายามที่จะหาเพื่อนเพิ่มเราก็พยายามที่จะมัดรวมเพื่อนเหล่านั้นให้เป็นเอกภาพนะฮะปัจจัยที่จะประสบความสำเร็จในกติกานี้หรือเกมนี้นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าสควิดเกมอะไรต่างๆเนี่ยคือปัจจัยแรกเลยคือจำนวนนะฮะจำนวนถ้าเราจำนวนมากพอเนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นเราจะร้อยรวมคนในจำนวนนั้นน่ะได้อย่างไรนะฮะกลุ่มเราก็พยายามที่จะร้อยเรียงคนเหล่านั้นด้วยอุดมการณ์ใช่ไหมฮะอุดมการเรื่องของการต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับใช่ไหมฮะหรือเรื่องนิติกรรมประชาชนนะฮะแต่ว่าฝั่งนู้นเองเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดเท่าที่เราไม่มีหลักฐานนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ร้อยเรียงด้วยอุดมการหรือความเชื่ออะไรบางอย่างเขาอาจจะมีจุดยืนร่วมกันหรือว่าเขาสนับสนุนพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งหรือว่าเห็นด้วยว่าเน็ตเวิร์กของพรรคนี้น่าจะเป็นคุณกับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้นะครับอันนั้นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือความเป็นเอกภาพนะฮะแน่นอนว่าก่อนวันที่จะมีการเลือกเราก็ไปพยายามที่จะไปแสดงความเป็นเอกภาพของสวที่ชื่อว่าสวประชาชนใช่ไหมคนที่มีจุดยืนร่วมกันเนี่ยแต่ประเอินว่าเอกภาพนั้นเราสู้เอกภาพของเขาไม่ได้แล้วบางเอกภาพของเรานะฮะก็ถูกเอกภาพของเขาดึงไปด้วยนะครับก็คิดว่าตราบเท่าที่อย่างนั้นอย่างที่บอกว่าไม่ผิดมาตรา77นะฮะก็ผมคิดว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดึงบางทีเขาอาจจะอ้าวเห็นว่าอันนู้นจุดยืนหรือความเชื่อหรือแนวโน้มดีกว่าเขาก็ไปนะฮะสิ่งที่ผมพยายามที่บอกว่าจะวางหมุดตัวเองว่าเรามีจุดยืนอะไรตั้งแต่แรกนะฮะจนกระทั่งถึงปลายทางเนี่ยว่าเราต้องการมาเนี่ยเพื่อทำอะไรเนี่ยเพื่อให้ในผลข้างหน้าเนี่ยว่าถ้าเราได้อำนาจเนี่ยในวันแรกเรายังไม่มีอำนาจเนี่ยเราพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่วันที่พอเราไปเจอ
ในสภาถ้าเราได้เป็นจริงๆเนี่ยมันก็จะเผชิญอำนาจอื่นๆที่จะมากดดันเผชิญแรงจูงใจอื่นๆใช่ไหมวันนี้เราบอกว่าจุดยืนอะไรได้แต่วันหน้าเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้นะฮะเราอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับหรือเราอาจจะไม่ทำก็ได้คือไม่ได้ผิดจุดยืนแต่เราแค่ไม่ทำนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมมาอีกอันนึงก็คือข้อเสนอผมอยากให้คนที่เป็นบรรดาคนที่จัดคือผมเดินมาทางเนี้ยแม้ว่าระดับอำเภอกับจังหวัดเนี่ยอาจจะเดินมาด้วยตัวเองเป็นหลักแต่ระดับประเทศเนี่ยมีแรงหนุนแน่นอนผมเชื่อว่ามีความหวังของคนหลายๆคนที่ส่งผ่านมาจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่ผมตัดสินใจไปลงสมัครเนี่ยก็มีความหวังของคนที่อายุยังไม่40บอกพี่ไปลงให้หน่อยนะครับเพราะว่าโทษฐานที่คุณอายุ40ผมก็ไปลงนะฮะมีความหวังของคนจำนวนมากดังนั้นผมคิดว่าเพื่อให้ความหวังความมุ่งหมายเหล่านั้นเนี่ยยังดำรงอยู่นะครับแล้วไม่ยังทำงานอยู่ก็อยากจะให้ตั้งเป็นองค์กรที่จะตรวจสอบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณอาจจะตรวจสอบทั้งสภาไม่ได้แต่คุณก็ตรวจสอบคนที่เป็นคนที่อาศัยเรือลำเนี้ยที่ส่งคุณถึงฝั่งเนี่ยจนกระทั่งถึงไปสภาได้เนี่ยนะครับตรวจสอบเขาเหล่านั้นนะฮะว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าว่าเขาได้ทำในสิ่งที่เขาประกาศจุดยืนหรือไม่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนให้กลุ่มคนทั้งภาคประชาสังคมหรือว่าวอเตอร์ต่างๆที่หลุดที่บางคนไประเบิดตัวเองก็คือไปพลีชีพระหว่างทางคือปล่อยคะแนนทั้งหมดเนี่ยเพื่อทุ่มให้กับคนที่มีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับในการโหวตเนี่ยคนเหล่านี้ก็ต้องอยากจะเรียกร้องให้คนเหล่านี้มาทำงานต่อนะครับเป็นซีเนียร์วอชนะฮะจับตานะฮะอาจจะมีรีพอร์ตรายงานว่า6เดือนนะฮะกลุ่มคนเหล่านั้นเขาก็ประเมินว่า23คนผมไม่แน่ใจว่ามีจำนวนมากกว่านี้หรือเปล่านะฮะที่มีจุดยืนแบบนี้ว่าได้ทำตามสิ่งที่จุดยืนนั้นหรือเปล่าและมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ถ้าหากว่าเปลี่ยนไปดิจิตอลฟุตพริ้นต่างๆที่ซีเนียร์67ได้ลงไว้เนี่ยอย่าลบเด็ดขาดนะฮะเอาไว้โยนแปะหน้าเขาไว้นะครับโจทย์อื่นๆนะครับเรามีข้อเสนอสำคัญก็คือเรื่องของจุดยืนเรื่องของเราจะจัดทำประชามตินะฮะไม่ใช่จัดทำประชามติเราต้องการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อให้แก้ได้ทั้งฉบับใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ปัจจุบันเร่งด่วนก็เรียกว่าอาจจะเร่งด่วนก็ได้นะที่เป็นอยู่ก็คือคำถามประชามติเนี่ยมันเป็นคำถามที่มัดมือชกนะครับก็คือล็อกหมวด1หมวด2นะครับเอาไว้ซึ่งผมคิดว่าเราสามารถทำได้เลยนะครับคือตอนนี้ผมก็ทำผมล่าเลยชื่อตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกด้วยซ้ำไปนะฮะในเลือกระดับประเทศก็คือล่าเลยชื่อเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีระหว่างนี้ที่มีกระบวนการในการพิจารณาร่างพรบประชามติใช่ไหมแก้ไขพรบประชามติอยู่นะเพื่อแก้ปัญหาดับเบิลมาจอริตี้เนี่ยผมก็เสนอว่าเราทำล่าเลยชื่อทั้งประชาชนและอาจจะเป็นว่าที่สวหรือว่าคนที่ได้รับเป็นสวอย่างน้อย23คนเนี่ยลงชื่อเพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนคำถามประชามติในระหว่างที่ยังมีกระบวนการในการแก้ไขพรบประชามติอยู่นะฮะให้คลายล็อกนะครับไม่ล็อกหมวด1หมวด2นะฮะหรือว่ากังวลใจมากนักนะฮะอยากจะมีอยู่ก็ให้เป็นคำถามเป็นแพ็คเกจคำถามนะฮะก็คือคำถามแรกเลยว่าคุณเห็นชอบหรือไม่ที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมฮะสองก็คือเห็นชอบหรือไม่ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แตะหมวดหมวดหนึ่งหมวดสองและสามก็คือเห็นชอบหรือไม่ที่กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% ผมคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นการคลายล็อกเพราะว่าถ้าเกิดคำถามเดิมเนี่ยที่มีการล็อกเนี่ยเกิดผมอยากจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมจะไปโหวตยังไงมันก็ไม่มีคำตอบของผมถ้าผมไปโหวตโนมันก็จะถูกหาว่าผมไม่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ว่าผมเห็นด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยทั้งฉบับนะฮะแต่ไม่เห็นด้วยกับการล็อกเงี้ยมันก็มีทางออกของผมนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะฮะผมคิดว่าในกระบวนการที่มีการแก้พรบประชามตินะฮะอันหนึ่งเนี่ยที่อาจจะทำให้มตินั้นมันเสียเปล่าก็คือมติไม่มีเป็นที่สิ้นสุดหรือมติไม่มีข้อยุติใช่ไหมฮะกรณีที่ถ้าหากว่าเราไประดมการโหวตในช่องไม่แสดงความเห็นเราก็หวังว่านี่เป็นทางออกสำหรับข้อคำถามประชามติอันนี้นะฮะอาจจะมติอาจจะไม่เป็นที่ยุติดังนั้นอาจจะมีวรรคสองในหมวดในมาตราที่13ของพรบที่กำลังแก้อยู่เนี่ยพรบประชามติเนี่ยให้ว่ารัฐบาลเนี่ยถ้าเอาเป็นคำถามสำคัญหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้จะต้องเร่ง
เอาไปแก้คำถามใหม่หรือว่าเอาไปหาคำตอบทางออกของมตินั้นโดยเร็วนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคุณก็คือรัฐผู้มีอำนาจหรือรัฐบาลเองเนี่ยก็จะใช้การทำประชามติแบบคำถามล็อกแบบนี้นะครับผมคิดว่าเกมไอ้เรื่องของมติเนี่ยถ้าเป็นอยู่เนี่ยแม้ว่าจะมีความหวังแต่ก็สู้ยากดังนั้นก็จะต้องใช้พื้นที่อย่างสวหรือว่าคนที่เป็นได้มีจุดยืนเหล่านี้ก็ต้องหาทางออกอื่นๆในการที่จะแสดงจุดยืนมากขึ้นนะครับไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการติดตามหรือว่าซีเนตวอชเนี่ยคอยเป็นคนถือตะปักนะฮะจริงๆผมสถาปนาตัวเองว่าผมก็ไม่ได้คิดว่าจะรอดมาถึงตรงนี้นะครับผมก็สถาปนาตัวเองว่าไม่เป็นไรเราส่งคนอื่นถึงฝั่งได้เนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะเป็นคนถือตะปักในการจิ้มให้เขาเดินจิ้มให้เขาเดินเพื่อให้เดินตามจุดยืนที่เขาเคยประกาศนะครับก็ผมก็มีประเด็นเหล่านี้ครับ